ไปที่สระแก้วกันหน่อยนะคะมีคดีสามีปืนโหดทะเลาะกับเมียไล่เมียออกจากบ้านไปเลย มีลูกด้วยนะ2คนเมียทำไงคะโทรตามแม่ตัวเองให้แม่กับอาคุณอาเป็นกำนันด้วยนะขับรถมารับตัวเองกับลูก2คนออกจากบ้านสามีก็ยอมออกมาแล้วปรากฏสามีขับรถตามมาเอาปืนมาไล่ยิงอีก ทั้งที่ในรถมีลูกอยู่ด้วยนะคะยิง6นัดหมดแม็กกระสุนถูกเมียตัวเองเจ็บสาหัส คุณอาที่มารับหลานเนี่ยที่เป็นกำนันอ่ะก็เลยเอาปืนตัวเองยิงสวนไปอ่ะปรากฏเข้ากลางแสกหน้าสามีปืนโหดคนนั้นอ่ะหลานเคยอ่ะตายเหมือนกันอ่ะบุกมายิงเมียนะฮะแต่โดนยิงสวนตายแทนเหตุการณ์ตรงเนี้ยค่ะริมถนนสาย348อรัญญประเทศตาพระยาบ้านเนินสะอาดนะคะที่สระแก้วกำนันดีเด่นแหนบทองคำค่ะคุณทองสาเป็นคนขับกระบะคันนี้พาคุณอดิสาไปรับลูกสาวนะคะแล้วก็หลานสาวของตัวเองนะคะก็คือนางอ่อนปรียาที่ถูกสามีไล่ออกจากบ้านรับหลานด้วยเอาเด็กขึ้นรถมาด้วยอีก2คนก็ขับมาเนี่ยตามทางแล้วปรากฏว่าถูกนายบุญมีหลานเขยเนี่ยนะคะขับรถตามมาเบียดเกือบจะตกถนนต้องยอมจอดแล้วบุญมีก็ถอยรถกลับมาเดินมาหากำนันก็เลยลดกระจกด้านข้างคนขับลงนึกว่าจะมาคุยกันไหนได้บุญมีชักปืน .38 ออกมายิง6นัดถูกนิ้วก้อยขวาแล้วก็ไปถูกหลานสาวที่นั่งอยู่เบาะหลังเบาะหลังฝั่งคนนั่งข้างนะคะครับกำนันก็เลยเอาปืนตัวเองที่พกมาด้วยยิงสวนไป2นัดเข้ากลางแสกหน้าในบุญมีฟังจากกำนันแหนบทองคำดีเด่นคนนี้ค่ะมาเนี่ยผมไม่รู้เรื่องว่าเขาจะตามมายิงแต่เขาพอดีเขาโพสต์ลงเฟซนี่พอดีพวกหลานมันดูแต่เขามาตามตอนแรกเขาจะชนท้ายผมดูแล้วเขาจะชนหลายรอบแต่ตอนนี้มาถึงตรงเนี้ยเขาเบียดผมเกือบตกถนนผมเลยโทรหาตำรวจไม่ดีแล้วอาการไม่ดีแล้วผมบอกเนี้ยโทรหาตำรวจมันถอยกลับมาผมยังได้วางสายตำรวจเลยหมดยศเนี่ยยิงก่อนเลยเจ็บมันนึกว่าผมตายแล้วก็ยิงคนในรถอีกจนกระสุนหมดพอผมหมอบลงไปมันนึกว่าผมตายแล้วผมเลยมาคว้ายิงแบบนี้เลยก็โดนแสกหน้าแล้วก็ผมยิงไป2นัดโดยที่ไม่ได้ว่าจะยิงตรงไหนแต่เหตุการณ์ตอนนั้นมันไม่ตั้งใจไม่ได้แล้วว่าจะทำอะไรคือตัวเองก้มหลบไปแล้วคว้าปืนขึ้นมาแล้วก็คือยิงออกไปนอกรถแหละไม่รู้แหละโดนตรงไหนปรากฏว่าเข้าหน้านายบุญมีส่วนคุณออนปรียาเนี่ยภรรยานายบุญมีนะคะกระสุนเข้าที่กกหูด้านขวาเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วคุณแม่ของคุณออนปรียาเนี่ยบอกอย่างนี้นะว่าก่อนเกิดเหตุลูกเขยยังโพสต์เฟซบุ๊กขู่ฆ่าด้วยบอกว่ามึงตายกูจบมึงตายกูตายจบไหมส่วนคนอื่นซวยคือจะเอาทั้งคู่เลยนี่โอ้เฟซบุ๊กเจ้าตัวดูนะคะแต่เขาตายไปแล้วนะฮะตอนนี้ดูเอาเถอะแล้วลูก2คนน่ะลูกชายนี่นะฮะอ่ะยังบาดเจ็บอยู่เนาะตัวภรรยานะครั